Thank you.
NK 48! Woo! Everybody! A line like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone lives Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ BNK 48 โอเคค่ะเอ๊ะหวังว่าทางโน้ตอีกกล้องอีกวงนึงโอเคค่ะพวกเรา CBM 48สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับพวกเรานะคะสาวชาวกรุงแล้วก็สาวเจียงใหม่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคิดถึงทุกคนมากๆเลยค่ะเห็นจอเยอะอย่างนี้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราได้ขอดาวด้วยกันแล้วทุกคนจะไม่เหงากันอีกต่อไปเพราะว่าเรามีกันหลายคนมากๆเลยนะตอนนี้นี่ก็แบบตอนนี้ทุกคนนะคะที่เข้ามาอยู่ในไลฟ์วันนี้นะคะก็บอกเลยว่าไม่รู้จะเค้าเดาใครก็มาเค้าเดากับพวกเค้าได้นะแต่เอ๊ยเรียกว่าแต่เค้ากับตัวเองนะเนี่ยเค้ากับตัวเองคำพ้องอ่ะเอาเป็นว่าอันดับแรกวันนี้แน่นอนว่ารวมตัวกันเยอะขนาดนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่เชอปรางแน่นอนว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับทุกคนในช่วงก้าวสู่เข้าสู่ปี2022หรือพ.ศ.เท่าไหร่นะ2565ใช่ไหมหรือ6565ใช่ไหมคะ65ก้าวสู่เข้าปี2565นะคะแป๊บๆก็เข้า65แล้วใช่ไหมเป็นปีเสือปีแก่เองใช่วันนี้พวกเราก็เลยมาพูดคุยกันนะคะทาง48 Thailand เลยไม่ว่าจะ BNK 48แล้วก็ CGM 48นะคะมาอยู่เขาดาวเป็นช่วงหลักทุกคนนั่นเองเฮ้ยพี่เชอร์คะแล้ววันนี้พี่เชอร์แต่งหน้าแบบสวยแน่นเวอร์ขนาดนี้วันนี้ไปไหนมาคะไปอีเวนท์ที่ Terminal 71 อโศกแล้วก็พัทยามาค่ะแฟนๆน่ารักมากเลยขอบคุณที่มาดูกันนะคะเอ๊ก็เป็นอีเวนท์หนึ่งส่งท้ายปีใช่ไหมคะพี่เชอร์ใช่แน่แน่เลยแฟนเนาะ6คนนะคะวันนี้หนูแอบไปดูมาด้วยแหละใช่จริงเหรอใช่แต่ไม่ปรากฏตัวสุดยอดใช่เป็นอีเวนท์ที่แบบเอ้ยเราได้ไปทำงานแล้วเป็นงานสุดท้ายของปีนี้นะคะก็หวังว่าแฟนๆคนน่าจะแบบได้รับความสุขสนุกสนานกลับไปทั่วหน้านะคะเออจริงๆนะพี่เชลอยากจะแบบให้แนะนำทีละคนเลยแต่ว่าโอ้คนเดิมระดับหนึ่งเราจะแนะนำกันอย่างไรดียังไงดีคะพี่เชอร์ตามตารางบนจอยังไงดีคะตามตารางนะคะบนจอคือแบบเผื่อบางทีแบบแฟนๆอยากจะเห็นหน้าเราชัดๆใกล้ๆอย่างเงี้ยคือมันจะคนที่แม้แบบสั้นๆก็ได้แบบชื่อเล่นวงก็ไปเรื่อยๆเลยโอเคไหมโอเคโอเคใครมาบ้างโอเคแล้วมีใครค่ะขึ้นหน้าจอเลยค่ะจอค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนขึ้นคนแรกเลยอ่ะทำไมมองผมไม่อยู่ที่หนูล่ะตอนแรกอ่ะไปต่ออ่ะผู้พักเลยละกันเชิญค่ะนี่ฮะเอ๊เอหนูเล่นปีใหม่สิใครขึ้นหน้าใครก็พูดชื่อเลยขึ้นใครก็พูดเลยสวัสดีค่ะเอ๊ะไปรู้ค่ะเอ้าต้องใจเย็นๆค่ะต้องใจเย็นๆค่ะต้องใจทุกคนไม่เราต้องใจเย็นเรื่องคือทุกคนอันนี้คือแบบว่าเขาจะรันตามไมค์ที่พูดนะคะเพราะฉะนั้น
แย่งกันพูดแหละไม่งั้นเราลองดูตามในไลฟ์ไหมคะที่มันขึ้นบนหน้าจอว่ามีใครบ้างงั้นน้องเอิร์ทก่อนเลยคนแรกจากน้องเอิร์ทเลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะเอิร์ทBNK48ค่ะได้เย้คุณใครเอาจริงป้าตอนนี้มองแทบไม่เห็นแล้วว่าเป็นแบบตัวเองอยู่ตรงไหนเพราะว่าคนเยอะมากแกให้พี่เชียร์พูดแบบว่าใครต่อเพราะว่าหนูก็มองไม่เห็นเหมือนกันได้เลยค่ะเป็นคุณไข่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกบีนแคปโตเต้ค่ะนี่ต่อได้น้องนายสวัสดีค่ะนายบีนแคปโตเต้ค่ะสวัสดีฮูบสวัสดีค่ะฮูบีนเคโปเดสค่ะนิกกี้สวัสดีค่ะนิกกี้เป็นเคโปเดสค่ะพี่เย็นตกใจเตรียมฮะเอาไม่ป๊อปเปอร์สิฮัลโหลสวัสดีค่ะป๊อปเปอร์เป็นเคโปเดสค่ะแล้วก็มายูสวัสดีค่ะมายูบินเชฟเฟเดสค่ะเอแล้วก็น้องเคสปะใช่เคสบินเชฟเฟเดสค่ะเจอแล้วอิซุจังหรือเปล่าใช่ไปสวัสดีเจ้าอิซุนาซูเจมฮอเตเจ้าเอ้ยแล้วเจอสตางสวัสดีค่ะสตางบินสวัสดีค่ะแชมพูสวัสดีจ้าแชมพูสีเดียวสวัสดีจ้าเอ้ยใครต่อนะตะหวานตะหวานจ้าใช่ไหมสวัสดีจ้าตะหวานจ้าเย้เย้คนต่อไปผู้ใดหนอหนูปะใช่ใช่ใช่น้องเนยสวัสดีค่ะเนย BNK48 ค่ะแล้วก็จิ๊บปะจ๊ะสวัสดีค่ะจิ๊บ BNK48 ค่ะไม่ใช่แค่ไม่ใช่หรอไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรจิ๊บไปนะก็ได้ไม่เป็นไรปล่อยไปเสื้อส้มอ่ะเสื้อส้มผนังสีเหลืองเกตนิวค่ะนิวเหรอนิวอ่ะนิวไม่เห็นละสวัสดีค่ะเอฟบีเคเฟเดนค่ะผู้ใดต่อผู้ใดต่อไข่หวานไข่หวานนี่ขมิ้นไข่หวานปะอ๋อไข่หวานก่อนน้องนิวแล้วก็ไข่หวานฮะโอเคค่ะสวัสดีเจ้าไข่หวานซีเจนเฟเดนเจ้าแล้วก็ขมิ้นสวัสดีค่ะขมิ้นเวียนเขียวพอดีค่ะแล้วก็จิ๊บปุอีกรอบได้ค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บเวียนเขียวพอดีค่ะต่อด้วยโยเกิร์ตร้านหรือใครนะแบมบูค่ะแบมบูแบมบูแม่ใช่ก่อนได้แบมบูสวัสดีค่ะแบมบูเป็นเคปเดย์ค่ะแล้วก็ใครหนอแล้วก็น้องลาตินลาตินลาตินสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าลาตินซีเจมเฟรดเจ้าเย้แล้วก็หนุ่มสวยนะสวัสดีค่ะน้ำใสเบียนชิมเจ้ค่ะเอโคมากแบบเอโคขนาดนั้นจริงๆแล้วพี่ซื้อเอฟเฟกต์มาเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะลาตาลาตาต่อเลยจ้าสวัสดีค่ะลาตาเบียร์เคฟเฟอร์ได้ค่ะเอแล้วก็ใครน่ะพาขวัญคนค่ะพี่อ๋ออ๋อสวัสดีค่ะพ่อขันวีนดีเกมเดียค่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ใครครับพีคปะสวัสดีค่ะพีควีนเคฟอร์เดียค่ะเฮ้ยแล้วก็ใครเอ่ยยูเกิดหรอหรือใครคะออนพี่ออนออนฮะคนที่หาตัวเองไม่เจออะ
ค่ะหาเจอไม่เจอจริงๆนะอีกรอบโอเคตอนค่ะเย้ถึงแล้วน้ำหนึ่งมาฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งเอฟโอเดสค่ะสวัสดีค่ะจีจีเป็นเคฟอร์ดินตาหนูต่อเลยพี่เชอร์ค่ะต่อเลยฮะสวัสดีค่ะฝนค่ะไม่ขึ้นบ๊ายบายสวัสดีค่ะเปี่ยมค่ะเย้ยน้าจ๋าสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะจ๋าค่ะเยอะเกินสวัสดีค่ะเฮ้ยไม่ขึ้นฮัลโหลสวัสดีค่ะเยอะเกินค่ะแพนด้าสวัสดีครับครับภาพไม่ขึ้นครับโอเคมาครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะฟอนค่ะอ๋อไม่ใช่สวัสดีค่ะแพนด้าค่ะสวัสดีค่ะโมเน่เป็นเคยโปรเดค่ะเย้เย้นี่ก็คือคนที่มาอยู่ร่วมไลฟ์ในวันนี้นะคะเย้โอเคค่ะวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะพี่เชอร์ก็วันนี้เป็นดิจิตอลไลฟ์ from home ไลฟ์สุดท้ายสำหรับพวกเรา48 Thailand แล้วเนาะก็เป็นวันสิ้นปีนะคะวันนี้เรามีคลิปพิเศษมาใช่ไหมคะพี่ตะวันได้แล้วค่ะก็เดี๋ยวเราไปรับชมนะคะคลิปประมวลภาพตู้ปามมาตลอดทั้งปีของเรานะคะว่าแต่ละคนนั้นได้ทำพฤติกรรมอะไรลงไปบ้างนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้าเย้มันจะคำว่าพฤติกรรมด้วยพฤติกรรมหรือเปล่ามันดูแบบโอ้โหว้าวใหญ่ใหญ่ The special announcement เลยเหรอก็คือพวกเราอ่ะก็คือบางก็คือไปแล้วประมาณ1ส่วน4อันนี้ของพี่เป้ปะเฮ้ยอันนี้นะเฮ้ยอะไรแอดมินเป้จะทำเองใช่ไหมจริงหรอพี่เป้เป็นคนทำหรอโอ้ไม่ก็เป้น่าพี่เป้น่าจะตัดเองการท็อปฟิกที่พี่เป้ไม่ได้ยินอ่ะใช่เราถ่วงเวลานิดนึงเพราะว่าเราไม่มีเรื่องเล่านะคะนะทีหนูลืมทุกอย่างเลยค่ะหนูอะไรที่ไหนหนูก็ลืมโทรศัพท์ไว้ลืมหมอนลืมทุกอย่างแต่ว่าเหมือนกับว่าวันนั้นจุดไลฟ์รุ่นใหม่ของพวกเรานะคะหน้าตู้ล็อกเกอร์นี่แล้วหนูซ้อมเสร็จแล้วแบบหนูก็ง่วงมากก็แบบล็อกเกอร์ลืมบอยหรือเปล่าแล้วแบบหนูก็เลยจะตั้งแต่แบบควรจะเอากุญแจล็อกเกอร์ออกเลยมาเรียนต่อตอน8 โมงแล้วหนูก็ตั้งคือแอปนาฬิกาปลุกแกเครื่องคิดเลขหนูมันอยู่ข้างกันไงแล้วก็เลยกดเข้าไปในแอปเครื่องคิดเลขหนูกด8 โมง800อ่ะแล้วหนูก็นอนเลยเฮ้ยนี่นักเรียนไม่ได้หรอวะไม่ได้หรอวะเพลงมาเลยครับเพราะรักเหมือนเมลอนจูสต้องละเอียดในการทำทุ่มเทและพยายามจึงทำขึ้นได้รักนั้นเหมือนเมลอนจูสท่านทุกๆสิ่งภายในใจฝันนั้นชุ่มฉ่ำเพียงใดต้องทำให้ได้รักนั้นเหมือนเมลอนจูสเมลอนจูสเนี่ยไม่ได้นะมันเป็นชื่อเพลงเมลอนจูสน้ำเมลอนจูสเหรอน้ำเมลอนเหรอน้ำมะนาวน้ำเมลอนคือเตโมน้ำเมลอนคือเมลอนนะรักนั้นเหมือนเมลอนจูสถ้าเราลองดูดมันก็หวานลงคอพี่ด้าครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะความรักมันเหมือนเมลอนจูสถ้าเราลองดูดมันก็ไหลลงคอทำอะไรกันทุกคนทุกคนรู้แหละว่ามันเพลงอะไรแต่เนื้อเพลงที่เดลิเวอร์มาก็คือไม่ได้เลยคำแรกก็เหมือนเมลอนจุ๊ยแต่ว่าเราอะไรนะอยู่ที่เราออกเสียงว่าจะออกเสียงจูสจุ๊ยเออข้างหลังมันจะเปลี่ยนใช่ไหมแล้วมันต่อด้วยแต่ถ้าเราจูสมันก็ไหลลงคอแล้วมันจะไปจูสน้ำอะไรอ่ะเขาตอบว่าเพลงเมลอนจูสค่ะเลยนี่ก็ใช่ครับเมลอนจูสแบบถูกต้องซีทอนเมื่อกี้ร้องไงให้พวกพี่ร้องให้ฟังไหมล่ะอ่ะเมลอนจูสเมลอนจูสเมลอนจูสเราลองดูดอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออะไรอ่ะ
สวัสดีทุกคนกันก่อนนะคะพวกเรา CGM 48สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ BNK 48 Digital Live ค่ะถูกเปล่าแต่ว่าทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะที่ถึงวันนี้จะเป็น BNK Live แต่ว่าพวกเรา CGM มายึดตู้ปลาที่นี่ของที่ MBK Center นะคะทุกคนมีไงฮะรู้แล้วใครเคยเอากะละมังไปใส่น้ำแล้วแบบแช่น้ำในห้องน้ำแช่เท้าที่แช่มาเล่าสิเล่าสิใครใจดีนะคะบริจาคอ่างน้ำให้มาวิ่งได้นะคะเล่าก่อนคือเหมือนวันนั้นอะเหมือนเราเพิ่งรับท่าเต้นแบบว่าเรียนกับครูญี่ปุ่นรับท่าเต้นนะซ้อมตั้งแต่เช้าถึงเย็นต้องเต้นตั้งแต่เช้าแล้วมันแบบมันอยากแช่น้ำอะทุกคนอยากแช่น้ำร้อนอะแต่ว่าที่หอไม่มีแล้วแบบเหมือนวันนั้นอะพี่เออาเขาเอาแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่ากระอับอ่ะมันเป็นเหมือนกล่องใส่ใหญ่ๆที่เป็นพลาสติกอ่ะมันตอนนั้นเขาเอาไปรองน้ำในห้องน้ำแล้วมันก็อยู่ในห้องน้ำแล้วก็แบบมันใหญ่ๆดีแล้วมันเขาไปหยุดนั่งได้เลยแต่อันนี้มันแย่มากไม่ไหวก็เลยแบบใส่น้ำอุ่นแล้วคุณแล้วคุณดื่มยังครับดื่มน้ำเปล่าไหมดื่มยังไม่แช่น้ำแล้วให้สนใจไปจากอ่างอาบน้ำนี้ได้นะคะพวกเราอยู่กันมาก็นานแล้วแล้วเราก็แบบซ้อมเทเตอร์มาเยอะแยะไปหมดแล้วก็เพลงหลักทั้งหมดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าเราก็มีซุ้มซ้อมมาบ้างใช่ก็เลยอยากจะมาแบบทดสอบนิดนึงว่าแบบจะจำได้มากแค่ไหนใครจะเต้นได้เยอะแค่ไหนถ้าใครเต้นไม่ได้อย่างโมเน่ก็คือตุ๊บไปค่ะได้แน่นอนค่ะเลยว่าเต้นได้ทุกเพลงมาแข่งกับพี่ป้าใครเต้นได้เยอะกว่ากันแข่งกันหมดเลยมาค่ะได้เลยเรามาเริ่มกันเลยมั้ยเพราะว่ามันน่าจะมีหลายเพลงอยู่ใช่ Are you ready Yes เตรียมขำแล้วค่ะว่าคือชอบแกะเพลงเป็นไหมเก่งมากคะเธอพร้อมหรือยังคะกาแฟไปยืนที่จุดสตาร์ทนี่ฉันเหรอคะใช่ที่ฉันบอกอ่ะขอเลื่อนกล้องแป๊บนึงนะคะนางงามรุ่นพี่เข้ามาแชร์พื้นที่สวยจังเลยพร้อมนะคะถ้าเกิดว่านางงามหมายเลข7พร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้ำหนึ่งซึ่งจริงๆซึ่งจริงๆซึ่งจริงๆคติประจำใจของดิฉันคือระฆังดังเพราะคนตีแต่ระฆังดีไม่ตีก็ได้ส่งเข้าสนับสนุนโดยยาฆ่าหญ้าตาหมาซึมของแท้ของดีต้องมีหมาซึมนั่นข้างก่อยาเป็นตัวแทนนางงามจากถิ่นวีรชนคนกล้าคู่ราพนรนางกระฉ่อนช่อนแม่ลาเทศกาลกินปลาประจำปีซิงบุกฟรีข้าต่อไปเลยข้าต่อไป
ฮะใช่ใส่ถังป๊อปคอร์นตู้แรงมากนั่นหนึ่งเดียวได้คนหนึ่งข้อสองยังไม่พ้นเรื่องส้มๆเลยอ่ะทุกคนคุณหนึ่งนี่มินมินปะเนี่ยคุณสองสองเรื่องเรื่องที่มันอยู่ที่ผมไม่ได้เลยนะคือเสียงปากมิวสิกโบยพี่อ่ะเมื่อกี้ป่าวมิวสิกหรือว่าอะไรกันพูดอะไรล่ะทั้งนี้ไม่ใช่หนูอ่านอยู่ค่ะใครจะทำแบบนี้ก่อนหรือแชมพูหรือเปล่าลูกตอนนั้นเออหรือแชมพูหรือเปล่าเพราะแชมพูต้องเดินทางจากแบบจังหวัดมาที่เชียงใหม่ไงมันต้องใช้เวลากว่าจะถึงเชียงใหม่ไงเฮ้ยไม่มันก่อนที่พี่เจิ้นจะแบบถามอ่ะพี่เจิ้นเริ่มโพสต์คนอื่นก่อนนะว่าแบบเฮ้ยแชมพูเปล่าเฮ้ยพันเปล่าอย่างเงี้ยมันน่าสงสัยตอบเลยตอบอึหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเป็นสัญชาตญาณบางอย่างตอบคำขึ้นปุ๊บพี่เห็นท่าแองเจิลทำเลยตอนนั้นอ่ะพี่เห็นท่าแองเจิลทำเลยจริงมินขนาดนั้นเลยเหรอจริงแต่อินเนอร์แองเจิลแบบฟิลนี้มันต้องเคยทำเรื่องอะไรอย่างนี้แน่เลยอะไรเงี้ยเรายิงสายตาเงี้ยการหลบมุมองศาเวลาตอบใช่หนูพี่คนอย่างเงี้ยคือไม่ได้โกหกไม่เมียนเลยจริงอุ้ยอุ้ยโอ้ my god ใคร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 แอบชอบคนในวงใครใครพี่เขาคนนั้นมาคุยด้วยพี่เห็นมีแต่พี่รู้สึกว่ามีแองเจิลนี่แหละแองเจิลกับฟอร์จูนจะชอบแบบลงรูปสวีทกันน่ะอะไรกินมาเต้นไม่มองเลยเราเตรียมคำแก้ตัวไว้ด้วยนะไม่1อุ้ยเฮ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 ้ยอ่ะยังไงสิมิกกี้เฮ้ยดีใจอ่ะตอบยังไงสิผู้สาวคนนี้ค่ะขอเก็บไว้เป็นความลับละกันใครอยากรู้ทั้งมิกกี้ต้องพูดแล้วนะว่ามันคืออะไรทั้งมิกกี้ไม่มิกกี้อยากรู้สุดใช่ไหมมิกกี้ผมอยากรู้ใช่ไหมชอบตัวเองโอ้โหใครเป็นใครคิดโอ้ใครคิดเนี่ยอะไรวะเนี่ยโจทย์ใครว่ามันอันที่ลึกเกืออะไรค่ะตั้งใจอ่ะทุกคนเตรียมปากเมมแกเมมแกเมมเพลงเย็นหน้าแล้วตอนนี้ท้องร้องไม่ไหวแล้วเนี่ยท้องร้องเป็นอะไรนะฮะเฮ้ยโอ้โหยาวมากยาวมากยาวมากโอ้โหไป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 เฮ้ยอะไรอ่ะมาเชียร์เยอะมากเหมือนอาเชียร์โล่หรอสู้ไงไอ้เข้าไปคืออะไรอ่ะใครมันคืออะไรอ่ะสัมมี่อ๋อมันคือสัมมี่ตรงใจเขาเป็นมาเชียร์โล่นะผมจริงเลยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวยังไม่เปิดตาขอสัมผัสก่อนชนะชัวร์เพื่อนโอ้ยไม่ได้คิดว่ะเออนะคะจะไปแอลพี่แก้วค่ะพี่แก้วคนสวยเราเออเราจะฝากพี่แก้วนะจ๊ะบอกว่าคนถั่วคนดีนะมีอยู่ทั่วไปนะจ๊ะแต่คนที่ดีต่อใจนะมีแค่เธอคนเดียวจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับโทรศัพท์ไม่ได้เอ็มซีโน1เดี๋ยวเวลานะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มเกมที่3กันดีกว่านะคะทุกคนเตรียมตัวกันแล้วคนเป็นคนดีกว่าเวลาคนที่ต้องการคุยกับใครคะเมื่อกี้ว่าโทรผิดท่าขวานมินบอกว่าเบอร์ใหญ่มากขอบคุณค่ะเหมือนคนเพิ่งตื่นนะคะฉันจะรู้จักชื่อเพลงอะไรก็รู้สึกเหมือนไปหมดแล้วอ่ะขนาดเมื่อกี้เห็นเพลงแบบเพลงตัวเองอ่ะยังแบบร้องไงวะโอ้เอ็นมีคนมาเข้าใจต้องใช้ไหมวะเอ็นเขาไม่ได้หรอเขาไม่ได้หรอไม่ใช่แบ
ซ้ำซ้ำเจ็บมากซ้อนน้องโซรักทั้งหมดอันนี้เอาไปหมดเลยอ่ะพริกน้ำตาลมะนาวให้เขาไม่ได้เอาเราเลือกเองแบบว่าคุณน่ะมาคิดก็ไม่ได้อยู่ไม่มีการยืมใดๆคือเราหยิบเลยเราถือว่าเราได้หมูยื่นมาเป็นสีสันหมูยื่นแมวโอ้ยมันโดยโยทำเลยสวัสดีค่ะวีมีเครุ่นที่4นะคะเพิ่งเข้ามาเดบิวต์น่ารักคุยทุกคนมันจะไม่รอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวฮึบจริงเหรอทำไมมันมาเวนี้ได้อ่ะมากินเถอะทุกคนค่ะยำมันนี้มันไม่น่ากินหนอมันไม่ดีหรอกเอ๊ะพี่ดูไม่เหรอตอนนี้นะจ๊ะเราจะมาใช้เลี้ยวแรงและกำลังสังขารของเราที่มีมาทำกิจกรรมในยุค90ตอนแรกกิจกรรมนี้ที่ประกาศลงในกรุ๊ปเนี่ยถึงกับร้องฮะแล้วต่อกันฮะไหนหน้าพูดไปก็คือกระโดดยางนั่นเองค่ะเขาเต้นเก่งอะผมเชิญ 2,000 ผมจะได้เล่นอยู่นะกระโดดยางมีจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าต้องพูดต้องพูดไม่ได้บ่อยจริงๆนะร้อนตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาละเมอตอนกลางคืนพร้อมกับทำท่าอะไรก็ไม่รู้ไปหนึ่งเอาเลยไม่เลี้ยงหรือไม่ที่คุณชอบตบะแตกตอนกลางคืนแล้วสั่งของมากินแล้วบอกว่าจะลดน้ำหนักจริงหรือไม่ที่คุณชอบอยู่กินข้างล่างหลังเที่ยงคืนอยู่กินโอ้ยคุณโกงไม่ก็แกงนี่แหละไปเลยจะหมัดแล้วนะเราเองโอ้ยมีแถมด้วยคิดถึงเธอฉันกลัวใครจะมาชมอุ๊ยทำไมต้องเจอปีใหม่แต่เรื่องความรักทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวมาเล่นไฟก่อนโอ้ยค่ะอุ๊ยจะถึงเวลาแล้วปีใหม่ยังไม่ผ่านเลยเนาะจะไม่รู้ว่าปีใหม่อยากชวนเธอมาลองความรักทีมลองมากันด้วยกันโอ้ยแล้วก็ใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้ทุกคนคืองงมากค่ะหลายปีใหม่เนาะไม่ใช่ว่าเลนไทยเนาะโอ้ตอนนี้น้องเขาหมั่นเที่ยวเนาะก็เป็นอะไรแถมเล็กๆน้อยจากแอดปูมนะคะสุดท้ายเราก็ได้มาเฉลยกันในวันนี้นะคะว่าแอดมินคือใครทุกคนคะสำหรับไลฟ์วันนี้มันจะไม่มีไม่ได้นั่นก็คือตาดาทุกคนเห็นไหมคะแฮชแท็กของวันนี้นั่นก็คือแฮชแท็กแฮปปี้ยาริสโฟเดียสไทยแลนด์ยาวิดโพเตทไทยแลนด์มันสวยมากเลยนะทุกคนพิมพ์ง่ายๆนะคะก็สามารถไปพูดคุยกันหรือว่าแคปรูปมีของเมมเบอร์ไปแคปรูปมีทำได้ทวิตเตอร์นะคะไปเขาดาวด้วยกันนะคะในทวิตเตอร์ได้นะคะแย่แย่เฮ้ยจะบอกว่าจริงๆแล้วตู้ปลาที่ผ่านมาตลอดทั้งปี2021ของเราก็เอาเรื่องนะทุกคนก็เยอะไงไม่แล้วประเด็นคือแอดเขาแกล้งทุกคนยกเว้นตัวเองนะคะนี่แบบดูฟีดแบ็กจากคอมเมนต์ไลฟ์มาเมื่อกี้นะคะเขาแกล้งตัวเองอยู่นิดนึง
ช่วงที่โมบายหยิบมือมาเอ็นเหรอคะอ๋อทุกคนเชื่อกันไปจริงๆแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเรายังเล่นกันต่อไปแบบนี้ก็สนุกสนานมากถือว่าเป็นปีที่ถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าได้ออนไซต์กันน้อยมากแต่ว่าก็เป็นคอนเทนต์ออนไลน์ที่สนุกสนานใช่ไหมคะทุกคนใช่ใช่ค่ะอุ้ยมีคนมาเพิ่มใช่อ่ะใช่อ่ะคนเป็นล้านเลยเจอกันหน่อยแล้วที่ไหนอัปปังแคปใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรสวัสดีค่ะอุ้ยพี่ปันก็มาพี่ปันก็มาพี่ปันก็มาตัวได้เลยนะคะปฏิครับพี่ทานไปกินข้าวมาโอเคโอเคแล้วก็ครูปิ่มมาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนโอเคค่ะใช่เอาไปว่าสวัสดีก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีครูปิ่มที่แวบเข้ามาเมื่อกี้นะคะแต่สาวๆนี่ล่าสุดเลยก่อนที่เขาจะไลฟ์เขาเปิด MV ล่าสุดของพวกเราก็คือสวัสดีปีใหม่แต่เวอร์ชันชีแบบไทยแลนด์ก็เป็นอะไรที่แบบใหม่มากอยากให้คนแบบเมามอยถึงวันที่เราไปถ่าย MV กันหน่อยคือมันเป็นวันที่เราเจอกันแบบเหมือนเขาเรียกนะครอบครัวคือญาติครบใช่ไหมพี่เชอร์เออแบบเครือญาติครบใช่เป็นญาติครึ่งร้อยแบบเฮ้ยมันมีอะไรเกิดมั่งเราเลยกันเกิน79คนเลยนะ79คนก็เออ70ปูครอบครัวเราใหญ่ขึ้นนะเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีใครอยากเล่าอะไรไหมคะวันนั้นมีอะไรไหมคะพี่ลีนาวันนี้นะพี่ลีนา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 มากจริงๆเราก็อยากอยู่ร่วมกันกับทุกคนแต่ว่าตอนนั้นดินแลบไปทำงานที่ญี่ปุ่นก็เลยมาไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าตอนแรกที่สตาร์ก็บอกว่าดินแลบจะเข้าร่วมเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะสแตนดี้ไหมอะไรมาเข้าจะสแตนดี้ใช่แล้วสแตนดี้ใช่ก็ได้ค่ะแต่ว่าป้าเขาก็มาเคยบอกมาอยากให้ไทยที่ญี่ปุ่นก็เลยวันนั้นมาเป็นกักตัว10วันก็มาครบแล้วก็เลยออกไปข้างนอกแล้วก็ใส่ชุดโยกะตะแล้วก็มาสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็เข้ามาวันแต่งอารมณ์ก็เป็นอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่เหมือนกันทุกคนถ้าว่าเข้าลองเป็นซาลีปีใหม่ด้วยกันค่ะเย้เข้ามาค่ะคือเราไปถ่ายในฉากหลังใช่ปะฉากหลังที่เป็นสีขาวซึ่งเปี่ยมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะตัดพี่ลีนะตัวใหญ่ๆเลยฉากหลังของพวกเราเป็นนี้บ้านเปลี่ยนแบบโปรเจคเตอร์ป่ะใช่แบบพี่ลีนะมาถ่ายออกมาเลยหรอทุกคนจำได้ไหมมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบว่าเราต้องเข้าแถวเรียงกันถ้าแบบที่แฟนคลับเห็นที่ทุกคนได้เห็น MV นะคะมันจะเป็นตอนที่เราแบบว่าเฮ้ยวิ่งส่วนกันแบบเฮ้ยอีอาร์อย่างนี้ใช่ไหมตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะก็พี่ขอเล่าเรื่องนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวพูดได้ไหมคือมันจะเป็นฉากที่เราต้องวิ่งส่วนกันใช่ไหมใช่แล้วหนูอ่ะใส่ต่างหูที่เป็นรูปไข่มุกอะวิ่งจนรูปไข่มุกมันหายไปจากหูหนูอะโอ้ my god พอแบบวิ่งไปวิ่งมาแล้วแบบมาตั้งแถวใช่ปะหนูหาไข่มุกที่อยู่บนหูหนูไม่เจออะแล้วมันก็ข้ามไปอยู่ฝั่งตรงข้ามที่หนูวิ่งไปอะแล้วหนูแบบจะทำยังไงแบบต้องวิ่งหลายรอบมากเลยอะแล้วทีนี้เราก็แบบเรามีน้องนิวผู้ที่มีกาวร้อนอยู่ที่ตัวน้องนิวมีกาวร้อนทำไมน้องเหมือนน้องนิวน้องนิวน้องนิวลองบอกสิว่าน้องนิวพกมาทำไมเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบติดเล็บปลอมใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าจะต้องพกแบบกาวร้อนติดตัวไว้เสมอเพราะว่าเล็บอ่ะเวลาไปถ่ายเอ็มวีอย่างเงี้ยมันจะชอบแบบหลุดอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบพกกาวร้อนไว้ใช่เหมือนตอนที่ไปทูช็อตป้านิวนั่งติดเล็บปลอมเก่งมากตอนไปทูช็อตเป็นเล็บเยอะแล้วพอย้อนไปเรื่องที่น้องนายเล่าคือแบบตอนนั้นคนในเหตุการณ์เยอะมากนะคือเรายืนเรียงแถวเรียงหน้ากันใช่ไหมแล้วคนบอกว่าทุกคนจำได้ทุกคนจำได้เพราะว่ามันแดงแล้วนายก็แบบหายไปไหนแล้วทุกคนก็คือช่วยกันหาแล้วก็แบบไข่มุกเม็ดใหญ่มากทุกคนมันแบบว่าเป็นหัวไข่ลงมาอย่างเงี้ยแล้วตรงปลายเป็นไข่มุกแล้วตอนนั้นมันหายข้างเดียวปะใช่ไหมใช่หายข้างคือหายไปข้างเดียวเลยแต่ขอบคุณทุกคนมากๆที่
หาไข่มุกอันนั้นจบจนแบบมันหายเสร็จเรียบร้อยทุกประการค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเออจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายมากๆพี่ๆมีอะไรเล่ามั้ยคะแบบมีอะไรเกิดขึ้นมั้ยคะวันนั้นวันที่เราแบบทําการถ่ายทํากันจริงๆมันมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากนะแต่คิดว่าน่าจะเล่าไม่หมดมีหนูมีมั้ยกูPTM มีอะไรมั้ยคะบอกว่าแบบมีอะไรแบบCGM เหรอคะหนูภาพจำของหนูในวันนั้นมีแต่การแบบว่าเดินเข้าไปหาพี่เวียนเขียนแล้วแบบพี่คนไหนเล่นโปเกมอนบ้างคะเป็นวันที่ได้แอดเฟนกันเล่นโปเกมอนที่เล่นโปเกมอนอ่ะเป็นครั้งแรกที่เจอ CGM ใช่ไหมโอ้โหหนูโดนน้องตบยับเลยเหมือนคนแบบกะโหลกตลกตรงมากเลยหนูแบบหนูเขินมากเลยหนูขอร้องน้องว่าพี่ขอฆ่าสักตัวได้ไหมแต่ว่าแบบหนูก็ทำอะไรไม่ได้เลยทั้งยังแล้วมันน้องจ๋าจะมีเรื่องอะไรมีน้องจ๋าก่อนก็ได้ตอนแรกจะแบบถามน้องฟอนมีเรื่องจะถามน้องฟอนน้องจ๋าก่อนน้องจ๋าจะพูดอะไรสักอย่างจ๋าจะเล่าว่าว้าวให้น้องๆให้น้องแซมมากเลยจ้าจบเร็วจังว้าวอีกรอบไปแล้วมาแล้วอยากไปเขาหรือเปล่าบอกว่าตอนที่ฉากที่เราวิ่งกันใช่ไหมคะหนูได้อยู่กลุ่มเดียวกับพี่เชอร์แล้วพี่ผู้กำกับอ่ะเขาก็สั่งว่าแบบให้เราวิ่งมาตรงกลางแล้วก็เสร็จแล้วให้แบบตั้งวงกันแล้วเสร็จแล้วพี่เชอร์ก็นำเลยค่ะตั้งวงมาเลยค่ะตั้งวงแบบตั้งวงจริงๆแบบนี้อยู่อยู่แล้วก็ตั้งวงกันเป็นวงกลมเราก็นิดนึงเนี่ยเชียวปังเชียวปังอารีกุลอะไรคะไม่ได้เลยนะคะตั้งวงเนี่ยของหนูก็มีพี่เชิญรู้ไหมของหนูนี่เลยพี่ออนใช่พี่มาอยู่ไหนเหมือนกันพี่ออนอยู่ไหนพี่ออนอยู่พี่ออนออกแล้วพี่ออนอยู่ไหนอ่ะพี่ออนต้องเมาเราปะของแก๊งเราอ่ะใช่ไหมมีน้องฟอนน้องพิมพ์ซีจีเอ็มแล้วก็แพมแพมเขาพูดกับบอกว่าไงนะพี่ออนเขาบอกว่าขอสนุกสนุกพี่ออนให้ยังไงคะโอ้ฮัลโหลอุ้ยฉันก็ได้ยินดีใช่ใช่ใช่นิดนึงพี่ออนอะต่อพี่ออนจัดให้ยังไงคะเอาจริงที่จำไม่ค่อยได้มาอยู่แต่ว่าเราก็จัดเต็มนิดนึงแล้วก็แบบในคือน่าจะว่าแถวหลังๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เล่นใหญ่อยู่โอ้ไม่พี่ออนจำไม่ค่อยได้แต่หนูจำได้หนูก็จำได้ทุกคนหนูน้องฟอนเล่าดีน้องฟอนคือทุกคนลืมชุดออกใช่ไหมฟอนจำชุดพี่ออนได้ใช่ปะชุดแบบจำได้ชุดกระโปรงชุดกระโปรงสีชมแบบสีขาวสีขาวแบบเรียบร้อยนางฟ้าใช่แล้วพี่ออนทำอะไรฟอนหาพี่ออนทำอะไรเหรอคือถ้าทุกคนดูอ่ะในเซตของเราอ่ะมันออกมาเรียบร้อยมากๆอ่ะคือทุกคนแบบว่าแบบดูแบบว่าเป็นมิดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเบื้องหลังอ่ะเทคอื่นๆก็คือพี่ออนเนี่ยตัวนำเลยก็คือพี่ออนหมดทุกคนเต้นแล้วพี่ออนก็คือเหมือนเอาขาขึ้นไปเหยียบบนเก้าอี้แล้วก็เต้นแบบอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบพี่ออนเป็นร็อกเกอร์งงมากทั้งที่พี่ออนใส่กระโปรงสีขาวอยู่ใช่ทุกคนสภาพนางฟ้าก่อนนะคะแล้วก็ใส่กระโปรงบานๆนะคะแล้วก็เอาตั้งขาแล้วก็แบบโยกหัวอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหหนูเลยอยากให้ช็อตนั้นได้ออกใน MV มากจริงแต่สุดท้ายทุกคนก็ทำเหมือนพี่ออนนะก็คือบ้าบอแต่ดีนะกลายเป็นว่าเหมือนพวกเราได้รีแลกซ์อ่ะเออแล้วทุกคนก็แบบว่าเออถ่ายอย่างสบายใจต่อเออก็ดีแล้วดีดีแล้วเดี๋ยวเขาฉันว่ากลุ่มเราก็สินเสมอกันอยู่นะคือถ้าไม่สินกันก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ได้หรอกที่มาเหวี่ยงด้วยกันเนี่ยงงรู้เรื่องเลยอ่ะกลุ่มอื่นมีใครมีอะไรไปกินไหมคะแบบเฮ้ยที่มันแบบพี่น้ำหนึ่งอยากรู้กลุ่มพี่น้ำหนึ่งเป็นไงเราได้ฟังได้ไหมคะมีอะไรแบบสเปเชียลไหมคะอุ้ยกลุ่มพี่ไม่ค่อยถูกเลยถ้าถูกนิดนึงบอกว่าเพียงหนึ่งตอนที่เขาไอ้นี่ไงโรกล้องเป็นวงกลมอ่ะแล้วเราก็อยู่ตรงกลางอ่ะเขาไม่เจอกล้องสักทีอ่ะอ๋อแล้วมันจะมีท่อนหนึ่งที่แบบวุ่นวายมากๆเลยอ่ะทุกคนก็คือแบบวิ่งเป็นวงกลมแล้วกล้องก็วิ่งเป็นวงกลมทำได้แล้วก็มาเล่นแบบ
ลูกโป่งเอ้ยอะไรเอ้ยโอ้โหจำได้ก็คือพวกเราเน้นวิ่งไม่เน้นเห็นเน้นวิ่งอย่างเดียวพามันออกมาสนุกเนาะเบื้องหลังก็คือโอ้ก็ตะรวนอยู่นะค่ะนี่ตอนค่ะที่เราตั้งแถวกันเยอะๆค่ะที่มันเป็นแถว1แถว2แถว3อันนี้จัดกันนานมากค่ะที่เขาจะถ่ายกันอยู่ข้างบนใช่มั้ยคะแล้วพวกเราต้องแบบต้องเป๊ะๆไม่งั้นเขาซ้ายนิดนึงขวานิดนึงอันนี้สุดท้ายใช่มั้ยคะแชมพูค่ะชาเลยใช่มั้ยที่มันเป็นพูดว่าสวัสดีปีใหม่ใช่มั้ยตอนจบโอ้โหเบื้องหลังแถวแบบเป๊ะๆยืนกันอยู่ชั่วโมงนึงตารางก็เลยว่าอ๋อตารางงานถ่ายแบบว่าไม่ค่อยนานเท่าไหร่อ๋อนานตรงนี้นี่เองจัดแถวเพราะว่ามันเป็นเยอะแล้วพอจัดแบบเยอะๆมันก็เลยยากค่ะโอ้พี่ตาล่ะคะพี่ตาอยากจะทราบด้วยเป็นยังไงคะของพี่ตาเป็นหรือว่าแบบปกติสุขกายสบายใจยังไงคะตอนที่ถ่ายเป็นกลุ่มก็เขาให้สนุกมากแต่ท่อนเพียงสนุกไม่ได้มันแบบท่อนมันช้าแต่เขาบอกสนุกอีกลูกสนุกอีกนี่แบบพี่คะสวัสดีปีใหม่จะให้หนูเต้นแบบยังไงดิสโกเทคเลยไหมที่มันไม่ได้คือแบบคุณพี่ก็บีบแบบบีบหนักมากก็เลยได้แค่แบบยกซ้ายยกขวาเต้นมันได้แค่นี้ใช่แต่ว่าก็อย่างที่น้องแชมพูบอกก็คือจัดแถว1ชั่วโมงถ่าย5นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ออกมาแค่10วิเท่านั้นค่ะไม่ถึงไหนนะคะไม่ถึง10วิเลยค่ะใช่ค่ะก็ไม่ถึง10วิแต่ว่ามันก็แต่ตอนนั้นมันก็ถึงจะรอนานแต่ว่าเหมือนเราก็ได้พูดคุยกับน้องๆหลายคนเพราะว่าเราก็นานๆทีเราจะได้มาเจอกันเนาะเพราะ1แถวมันก็มีทั้งรุ่น1รุ่น2รุ่น3มี GGM มีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นวันที่เราได้เจอกันค่อนข้างแบบว่าครบทุกคนเลยค่ะแค่ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะผมใช่แต่เราก็ได้รูปถ่ายด้วยไงรูปถ่ายแบบครบเลยเห็นหน้าทุกคนใช่แล้วถามน้องๆดีกว่าไหนบอกว่ามีรุ่นสามมีใครมีอยากเรื่องเล่าไหมคะเจอพี่ๆกันเป็นไงบ้างคะฮุบใส่หัวไปมาเล่าสิด้วยนะใส่หัวฟูแล้วเนอะเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าเป็นการที่มาเจอกันอย่างที่พี่จี้บอกค่ะว่าแบบว่าน้องๆก็คือรุ่น3ก็คือทุกคนก็คือวิ่งเข้าไปหา CGM แล้วก็เล่นโปเกมอนไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเล่นโปเกมอนกันตลอดเลยใช่แต่รู้อย่างเดียวว่าวันนั้นน่ะทุกคนจับโทรศัพท์แล้วถ่ายรูปคู่กันบ่อยมากรู้สึกว่าเป็นอะไรเซลฟี่กันทั่วงานเลยยังไงก็ต้องมีการจอแจกันแล้วมันลงมาจอมาแจทุกวันนั้นน่ะสิ่งเจียวจาวมากนกกระจิบจุ๊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 บเหนือถึงแบบคือสีสันจริงนะวันนั้นเราเหมือนจะปูใส่กระด้งอ่ะเออเจียวจาวสุดแต่ช่วงที่ทุกคนเล่นเกมกันแล้วเป็นจะเล่นเกมในห้องแบบห้องเล็กๆแล้วก็ทุกคนก็แบบประมาณ10กว่าคนอยู่ในนั้นแล้วก็แบบว้าวจุ๊บจุ๊บเอาตรงมันไม่ใช่สิ่งเล่นเกมนะมันคือสิ่งเชียร์มวยแต่เชียร์มวยชัดไม่ว่าห้องไหนคือเชียร์มวยเหมือนเปิดแบบว่าฟลอร์มันอยู่แล้วก็เอ้ยต่อยอะไรต่อยอะไรเอาเลยมาล่ะเท่ากับว่ากิจกรรมยามว่างของพวกเราเมมเบอร์48ตอนวันถ่าย MV นะคะคือการเล่นโปเกมอนก็ถือเป็นการเขาเรียกนะคะประสานความสามัคคีหรือเปล่าไม่รู้นะก็นั่นแหละค่ะจอยๆกันไปเนาะเป็นเขาเรียกอะไรความทรงจำที่ดีหนึ่งอย่างในปีนี้แล้วกันเนาะพี่ตาคะจริงๆแล้วอะเราก็พูดคุยกันมาแบบพอหอมปากหอมคอไม่ว่ามันถึงเวลาอันสมควรแล้วนะที่เราจะอัญเชิญอัญเชิญแกงมังคากรของเราที่มาอยู่เราจะซัมมอนครูขึ้นมาเหรอคะซัมมอนเลยเหรอจริงเมื่อกี้เขาก็จะเข้ามาแล้วครูเขาก็หายไปนะคะคิดว่าบุคลากรที่ดีของเราทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ตาเชิญเลยค่ะเอาค่ะขอเชิญคุณครูเปิดกล้องได้เลยนะคะคุณครูขาหรือคุณครูเข้ามาหรือยังคะโอ้ครูมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูทุกคนสวัสดีครูนะคะสวัสดีค่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 ะขอบคุณเอ็นหนาวมาก
ก่อนอื่นนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วใช่ไหมคะครูพวกหนูก็อยากได้สินได้พรจากคุณครูค่ะทุกคนพนมมือค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วอยากให้คุณครูช่วยอวยพรในวันปีใหม่นี้ให้กับพวกหนูหน่อยได้มั้ยคะเป็นครูคนไหนก่อนนะครับเนี่ยครูปิ่มอยู่ปะครับเนี่ยตอนนี้เราตาหาคือไม่เจอไม่เจอใครเลยเพราะจอใหญ่มากครับแล้วพอคนเล็กมากมาไล่จากคนครู CGM ก่อนก็ได้อ่ะโอเคก็ใกล้แล้วแต่มาแล้วไม่กี่นาทีเองเนาะก็อวยพรสั้นๆแล้วกันนะเอาครูก่อนแล้วกันว่าครูอยู่นี่หนาวมากเลยนะอยู่บนเขาก็ครับก็อยากให้มีความสุขในทุกๆปีนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรที่ผ่านมาเชื่อว่าถ้าเราแสวงหาความสุขได้ในสถานการณ์นั้นๆนะครับถ้าเราโฟกัสมันแล้วเราอยู่กับมันได้ผมเชื่อว่านี่คือยาอายุวัฒนะที่ทำให้เราก้าวข้ามผ่านทุกๆสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เราเจอตอนนี้หรืออนาคตถ้าเราเจออีกแล้วถ้าเราเจอจุดที่โฟกัสแล้วทำให้เรามีความสุขได้เราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปในสถานการณ์นั้นๆได้นะจ๊ะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะไปตัดผมใหม่ด้วยเนี่ยเอาละค่ะครูเขาฟิตกายตัวนี้เป็นครูลีนดีไหมคะวิ่งน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นมากเลยเพิ่งได้เจอ BNKสวัสดีค่ะก็ขอให้ปีใหม่นี้นะคะเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ก้าวผ่านไปได้ทุกๆเรื่องนะคะอย่างเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็สำหรับพวกเราทุกคนก็ด้วยความรักความสามัคคีของเราก็จะผ่านไปได้แล้วก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะทุกค่ะโอเคค่ะมาคุณติ๊กคุณติ๊กคุณติ๊กครับก็สวัสดีครับน้องๆบินเคโปรตีเอสแล้วก็ซีเจมโปรตีเอสนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็ขอให้มีแฟนเพลงเยอะๆขอให้งานประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับคิดถึงทุกคนนะคิดถึงครูเหมือนกันค่ะคุณค่ะคิดถึงคุณค่ะคุณนะคะคุณค่ะคุณค่ะคุณแม่คุณค่ะคุณค่ะ so cute โอเคสวัสดีสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะก็โอเคนะใกล้จะเขาด่าแล้วก็ปีใหม่ปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะฮะสุขมีความสุขมากๆแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรปีที่ผ่านๆมาใครที่ยังคิดว่าอยากจะทำและไม่ได้ทำตั้งสี่ปีนี้นะเริ่มได้แล้วนะคะแล้วก็ครูก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คิดที่ฝันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะปลอดภัยปลอดโรคมีสุขภาพที่ดีจ้ะขอบคุณค่ะโอเคตาครูแล้วเนาะเนี่ยคือมีต้นคริสต์มาสด้วยบรรยากาศปังมากดีใจที่พวกเรามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเยอะๆแบบนี้นะคะในวันที่สำคัญและช่วงเวลาสำคัญคืนนี้ก็ครูก็ขออวยพรให้นะคะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีเสืออีกไม่กี่นาทีที่กำลังจะมาถึงนะคะขอให้เป็นปีเสือที่ทุกคนมีหัวใจที่เข้มแข็งแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคทุกเรื่องที่เข้ามาได้แล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็มีหัวใจที่แข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงแล้วก็งามสง่าเหมือนเสือเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นที่รักของคนรอบตัวนะคะเป็นที่เคารพและพึ่งพิงได้ทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นๆด้วยแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตและต่อไปนี้ครูขอให้ทุกวันของชีวิตหนูมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ทุกๆวินาทีมีแต่ผู้คนดีๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะขอบคุณค่ะสมาธิเท่านั้นขอให้พรกับไทยหาคุณครูทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านแข็งแรงกันเยอะๆนะคะเย้เดี๋ยวอยู่กันกับพวกเราเป็นนานๆนะคะครูขอให้พรกับเขาแข็งแรงนะคะถึงแม้ว่าเด็กจะดื้อมากแต่ครูก็รักมากใช่ไหมคะโอ้ยชอบเลยดื้อนี่เป็นคนคนพูดตรงเนี้ยอุ้ยจะปีใหม่แล้วแล้วก็ขอตังค์ด้วยค่ะขอตังค์ด้วยขอเพิ่มโบนัสด้วยค่ะโบนัสด้วยค่ะโบนัสอยากจะให้อะไรใช่ไหมคะ
เราเป็นแบบเรามีแบบจับฉลากออนไลน์ได้ไหมคะคุณครูเหมือนปีก่อนๆนู้นนะคะแบบเฮ้ยบวกหนึ่งค่ะบวกหนึ่งค่ะเขามีเดี๋ยวเขามีเป็นออนไลน์เลยค่ะออนไลน์นะคะตอนนี้ออนไลน์นะคะตอนนี้เหลืออีก1นาทีนะคะเราก็จะมาเข้าดาวกันแล้วนะคะ1นาทีสุดท้ายนะคะกันแต่วันนี้นะคะเขาดาวพวกเรานะคะแฮชแท็กนี้เลยนี่นะคะแฮชแท็กกันนะคะทุกคนนับหลังกันนะเห็นไหมคะเห็นจอนี้ไหมคะเตรียมเดี๋ยวเราจะเตรียมนับพร้อมกันนะคะอยู่ในแฮชแท็กนะคะ Happy New Year with 48 Thailand นะคะแบบนี้เลยนี่นะคะครั้งนี้สุดท้ายแล้วจริงเหรอ27ใครจะนะแล้วมันใครจะเป็นแล้วด้วยอ่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาพร้อมกันตอน20ปีแล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ในกันวันนี้แอบกอดคนกันแทนที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่แบบแฟนครอบครัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยอยู่ด้วยกันนานๆนะคะโอ้โหเต็มเลยโอ้ยอยากเปิดไปดูเลยบ้างพูดได้ไหมเสียงฟูเต็มเลยตื่นเต้นเลยต้องเคลียร์ไปดูฟูก็เสียงฟูดังมากก็สงสารน้องหมาน้องแมวเหมือนกันนะทุกคนสนุกกับปีใหม่นะคะก็สุดานะคะขอได้ทำงานกันเยอะๆขอให้ได้ใช้ชีวิตขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะทุกคนเช่นกันขอให้ทุกคนรวยตลอดปีขอให้ทุกคนรวยนะคะขอให้กิจการลำไยขายดีขายดีค่ะขอให้เฮงๆทุกคนขอให้เกมลดราคาเยอะๆค่ะเย้ได้เลยขอเลยขอเลยขอโบนัสเพิ่มขึ้นค่ะขอโบนัสเพิ่มรวยค่ะเดือนค่ะไปญี่ปุ่นค่ะตลาดกิ้งแบ่งสักทีขอบคุณสามด้วยค่ะขอรางวัลที่หนึ่งขอรางวัลที่หนึ่งขอให้ได้ยิ่งกว่าพันล้านขอให้หลับสบายในคืนนี้ค่ะหลับสบายขอให้นอนไม่ฝันนะคะทุกคนนอนไม่ฝันเดี๋ยวครูเต็มเลยตื่นเต้นเดี๋ยวครูเต็มเลยขอกันหมดแล้วหรอขออีกสิขออะไรดีขอให้ฟิกเกอร์ลดราคาเยอะๆขอให้มีอนิเมะดีๆออกในปีหน้าเยอะๆขอให้จุจุสึไคเซนภาค0เข้าไทยขอให้ไม่มีสายพันธุ์ใหม่แล้วโอ้ยเย้ดีขอให้เที่ยวคอนไม่ติดโควิดขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด-19 ขอให้ทุกสิ่งของ BNK ติดชาร์จให้หมดเลยเย้ทีเจมด้วยขอให้ทุกคนด้วยค่ะของประเทศไทยแลนด์ขอให้หมาแมวไม่หลุดออกจากบ้านในวันปีใหม่ขอให้น้องขอให้น้องกระต่ายไม่ตกใจเสียงพูขอให้ทุกคนสวยแบบพันปีโอ้ยอยากสวยแบบอยู่แล้วหนูก็ว่าขอให้เวียนเคเรื่อง3ได้เดแบบไม่มีโควิดค่ะเอาเป็นว่าเราขอกันเยอะแล้วถามที่เราจะถามกันไปดีกว่าค่ะทุกคนมีความตั้งความหวังหรือว่าจะทำอะไรไว้ไหมคะในปีนี้เอาแบบสั้นๆก็ได้คนละ1อย่าง2อย่างคนละอย่างเรียนจบค่ะอย่าเรียนจบปีนี้ค่ะเบี่ยมมีความหวังอย่างนึงค่ะ
ค่ะขอให้ตัวเองไม่ติดเอฟสักวิชาค่ะนะคะอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะบวงบวงอยากด้วยค่ะด้วยนะคะจริงๆก็อยากขอให้แฟนคลับอยู่กับพวกเราไปนานๆแล้วก็มีให้พวกเรามีฐานแฟนคลับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ยังไงอ่ะปีใหม่แล้วเนาะก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแบบอยากให้อยู่ด้วยกันไปทุกๆเทศกาลเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนรักแล้วก็ภูมิใจที่ได้ติดตามพวกเราค่ะเย้มากมายสวยมากมีใครมีใครอยากพูดอะไรอีกไหมคะพี่เชอร์ไหมคะพี่เชอร์สักหน่อยไหมคะพี่เชอร์พี่สักหน่อยเหรอคะปีหน้าก็ขอให้พวกเราทุกคนมีงานกันเยอะๆได้ทำนี่กันอย่างเต็มที่นะคะใครได้ทำอะไรก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะลุยงานกันนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เกิดบาดเจ็บอะไรก่อนทำการแสดงทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆอยู่กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆคนอย่างแฮปปี้ทะเลาะกันก็คืนดีกันได้อย่างรวดเร็วเข้าคุยเข้าใจกันได้เนาะแล้วก็ปีหน้าก็ฝากด้วยนะทุกคนก็เป็นอีกปีนึงที่ฝากด้วยนะคะเมมเบอร์ทุกๆคนเลยแล้วก็มาร่วมสู้ทำงานไปด้วยกันอย่างเต็มที่ต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้แฟนๆทุกๆคนมีความสุขมากๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นความสุขจากการติดตามพวกเราได้เยอะๆนะคะพวกเราก็จะทำเต็มที่ในปีหน้าฝากพวกเรา VNK48 แล้วก็ CGM48 ด้วยนะคะหวังว่าจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้นะพี่ลีน่าค่ะพี่ลีน่าพูดไหมพี่ลีน่าพูดไหมพี่ลีน่าพี่ลีน่าก็ขอให้ CGM48 ได้เทียบท่าหลายปีนี้นะคะถูกค่ะคนรออยู่แล้วพวกเราก็ CGM48 ก็มองก็อยากพยายามทุกอย่างที่กำลังจะเข้ามาอะไรใหม่ๆด้วยทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราก็ไม่หยุดพัฒนาแน่นอนเราก็ต้องสู้ต่ออีกด้วยแล้วอยากให้ทุกคนติดตาม CJ Hotel มากขึ้นแล้วก็เราก็จะพยายามสู้กับ VNK Hotel ได้ด้วยค่ะอันนี้เข้ามาเยอะกว่านะคะอยากให้ทุกคนมาตัด CJ Hotel ด้วยค่ะค่ะเย้ก็วันนี้พวกเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่กับแฟนๆในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันเนาะเนี่ยมายูมีอะไรอีกไหมฮะวันนี้เพิ่มเติมก็ประมาณนี้ค่ะวิเชอร์ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะคะที่เราก็ได้มีโอกาสมาร่วมเคาท์ดาวน์ออนไลน์ด้วยกันเยอะมากรวมทั้งแฟนคลับที่เข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้ทุกคนก็พิมพ์คอมเมนต์แฮปปี้นิวเดย์กับพวกเรานะคะแล้วก็อวยพรก็พวกเราบิงแคปเต้แล้วก็เจมส์ฟูเรียนะคะก็ขอส่งคำอวยพรทุกอย่างให้กับแฟนๆทุกคนนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานเลยใช่ค่ะท้ายแล้วคิดไม่มีไม่ได้นะทุกคนก็คือการฝากร้านค่ะ มาตอนนี้เรามีอะไรให้รับชมมากมายเลยค่ะทุกคนเริ่มเลยค่ะอะไรดีเริ่มจากเดือน3กันเลยค่ะไปเดือน3ค่ะเร็วนี้เข้าสู่เดือนมกราคมแล้วยังไงซิยังไงก็ใครดีพี่ป๊อปเลยค่ะพี่ป๊อปเลยยังไม่ได้พูดบ้างพี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อปเลยมกราแล้วนะคะก็จะเป็นเดบิวต์ของพวกเราเองนะคะเย้เย้เย้แล้วฝากติดตามด้วยนะคะฝากรุ่นสามด้วยนะคะไว้ในอกอกใจพวกเราก็ตั้งใจทำเพลงมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนรอดูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะอ๋อฝากเพจสเตตของพวกเราด้วยค่ะกัมบาเละแคนคิวเซค่ะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มบวกๆค่ะใช่ประมาณนั้นนะคะก็พูดถึงเทเตอร์แล้วในปีหน้านะคะก็สถานการณ์ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นไวๆนะคะก็จะได้เจอพวกเราในเทเตอร์ทั้ง3สเตตเลยคือของ B3 and 5แล้วก็สเตตคิวเซนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยเราจะได้เจอกันทุกอาทิตย์เลยเนาะก็หวังว่าทุกคนจะกดได้เยอะๆนะคะมีค่ะสาวๆติดตามกันได้ค่ะด้วยได้ไหมเอาละค่ะด้วยขอฝากอินดี้แคมป์ก็ขอให้มีอ๋อฝากอินดี้แคมป์โอเคค่ะฝากก่อนเลยแพนด้าตอนนี้ทุกคนก็สามารถไปฟังเพลงของอินดี้แคมป์ได้ทั้งหมด6เพลงนะคะมี6เพลง
ามารถฟังได้ที่ทาง YouTube แล้วก็ทาง Spotify หรือ Apple Music ทาง Chuk Music ทาง Tidal นะคะก็สามารถไปตามวิวไปเยอะได้เลยนะคะเย้ก็ฝากเพลงคุณภาพสวัสดีใหม่ของ BNK Project ด้วยค่ะเย้ด้วยเย้ขอให้ CGM มีเทเตอร์กันเร็วๆเนาะใช่ค่ะก็การเตรียมเฟอร์เรียของพวกเรานะคะก็มีเพลงใหม่ของพวกเราก็คือเพลง AN Pressure ค่ะเป็นอัลบั้มแรกของ CGM For Day ด้วยค่ะก็สามารถฟัง MV นะคะได้ทาง YouTube ช่อง CGM For Day ได้แล้วแล้วก็มีสินค้ามากมายได้ตาม Official นะคะฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะเย้อัลบั้มแรกของ CGM นะคะคุ้มค่ามากๆไปติดตามกันได้นะฮะโอเคนี่เองค่ะพี่ปาค่ะแต่หวานพี่ตาหวานเพิ่งปล่อยงานมานี่ค่ะพี่ตาหวานใช่ค่ะเพลงปล่อยมานี่ค่ะสดๆร้อนๆใช่ไหมคะพี่เชอเมื่อ1ทุ่มที่ผ่านมาใช่ค่ะก็ค่ะก็คือว่าไม่ก็คือว่าขอก็เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ได้ไปคอลแลบค่ะเชกิกับทางมานิลานะคะเพลงนี้ก็ปล่อยออกมาที่ YouTube นะคะของเชกิแล้วก็ฝากไปดูได้นะคะพิมพ์เชกิ X ตาหวานก็ได้หรือว่าเชกิตาหวานยังไงก็ขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ขอฝากโปรเจกต์ของพวกเราชลาด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆอยู่มั้ยจ๊ะเนยก็ได้จ๊ะหนึ่งก็ได้จ๊ะใครก็ได้จ๊ะเป็นพี่น้ำหนึ่งเนยเนยอยู่เปล่าหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วเอ้ยได้ยินแต่อยู่คุณเนยฝากเลยคุณเนยค่ะก็ตอนนี้นะคะ5เพลงของพวกเราก็ตอนนี้นะคะ5เพลงของพวกเรานะคะก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะก็สามารถดู MV ได้ที่ YouTube ของช่อง BNK48 ค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงทุกเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งออนไลน์เลยค่ะฝากด้วยค่ะเพลงเท่มากนะคะสำหรับเพลงเท่เลยค่ะโปรเจกต์นี้ใช่เพลงจริงมีเอค่ะมีเอค่ะน้องวีอยู่ไหมคะจี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 เธอเพิ่งปล่อยเทรลเลอร์บางสิ่งไปจีจีลืมเปิดไหมจีจีเปิดไหมค่ะจีจีดีจ้าเล่นเออดีจ้าค่ะก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์ที่ถ่ายไว้โอ้ก็นานแล้วนะคะก็เป็นเรื่องผ้าผีบอกนะคะก็เขาบอกว่าจะออกเดือน5ก็มีเลิกงานมาแล้วนะคะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะก็จะมีพวกเรา BNK48 นะคะทั้งกี่คนนะพี่5คน ใช่ใช่ค่ะก็ติดตามด้วยคือตอนนี้หนูอ้องแล้วหนู ใช่ค่ะฝากด้วยนะคะใช่จีจีเป็นคนดีใช่ไหมคะในเรื่องเป็นคนดีใช่ไหมคะโหพี่หนูเอาที่ไหนมาไม่ดีอะเอออะไรมาไม่ดีล่ะก็ไปรอติดตามกันได้นะคะปีนี้มีอะไรมีผลงานของพวกเราให้ติดตามมากมายแน่นอนครับผมแล้วก็อีกทางนึงเนาะอีกช่องทางนึงนะคะก็ไปติดตามที่ IM Forex นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูเทเตอร์ย้อนหลังหรือว่ามาติดตามพวกเรา BNK Forex ในแบบ Exclusive มากยิ่งขึ้นก็ไปที่แอปพลิเคชันใน IM Forex ได้นะคะใครไม่สะดวกไม่สามารถมาที่เทเตอร์ได้ก็ดูได้การทานออนไลน์ทางแอปพลิเคชันใน Air Force นะคะใช่ต้องโหลดแล้วนะคะถึงมากครับผมมิเชลรวมถึงอีก1โปรเจกต์1 Force TH Game Caster ตัวแทนใครคะหนูก็ได้ค่ะเพราะว่าตารางออกมาจิ๊บเนี่ยจิ๊บจิ๊บไม่ได้อ่ะจิ๊บโอเคงั้นจิ๊บจิ๊บพูดถึงโปรเจกต์นี้หน่อยค่ะได้ค่ะก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ Forex Thailand Game Caster นะคะซึ่งก็จะมีทั้ง BNK ทั้ง CGM เนี่ยมาไลฟ์เกมให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามไลฟ์ด้วยนะคะเข้าไปกดไลค์ในเพจ Facebook ได้ด้วยเลยนะคะใช่กดแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาเมมเบอร์มาไลฟ์จะได้มาดูว่าวันนี้มีใครมาไลฟ์บ้างนะคะก็จะมีตลอดเรื่อยๆตลอดทั้งปีนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะคะก็มีทั้งแบบเล่นเป็นไม่เป็นอะไรงี้ก็เพื่อความอรรถรสก็อยากให้มาติดตามโปรเจกต์นี้กันเยอะๆนะคะจอยโอเคเราเป็นสตรีมเมอร์นะคะเราไม่ใช่โปรเพลเยอร์นะคะดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งก็ได้เราคอนเทนต์เราเป็นคนที่ทำคอนเทนต์เราเป็นคนที่ทำความพยายามค่ะได้เรามีความพยายามค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะก่อนจะจากไปแบบจริงๆครูปิ่มคะขอเชิญครูปิ่มนะคะพูดอวยพรแฟนๆทุกคนที่อยู่ในไลฟ์แล้วก็แฟนคลับของ BNK แล้วก็ CGM ทุกคนด้วยค่ะ
โอเคค่ะก็วันนี้แหละเป็นวันที่สำคัญเราได้มาอยู่รวมกันขนาดนี้นะคะเยอะขนาดนี้ทุกก็อยากจะอวยพรอยากให้ครอบครัวโฟเดียของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะมีผู้คนมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นหัวใจของกันและกันส่งพลังที่ดีให้กันและกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคุณค่ะโอเคเย้คุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะอยู่กับพวกเราอยู่ด้วยกันไปนานๆยาวๆเลยนะคะ Happy New Year Happy New Year ขอบคุณค่ะ Happy New Year ค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะขอมีความสุข Happy New Year ค่ะวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณโอเคนะคะแล้วก็รักตัวเองมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ